อินเจนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่กล่าวว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์ของมอร์เทมเร็กซ์แต่พวกเขาก็ยอมรับว่าได้ทำการติดตามตัวของมันผู้เชี่ยวชาญของอินเจนที่ทำการติดตามพฤติกรรมของมันสังเกตเห็นว่ามันมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจูราสสิกเวิลด์อะไลฟ์มอร์เทมเร็กซ์ปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในจูราสสิกเวิลด์อะไลฟ์เวอร์ชัน 2.0 มันเป็นเอเพ็กซ์ตัวแรกและตัวเดียวที่เป็นสายเฟียสในขณะนี้มอร์เทมเร็กซ์เป็นไทแรโนซอรัสเร็กซ์สีดำที่ได้รับการปรับปรุงทางพันธุกรรมทำให้มันมีแผ่นหลังขนาดใหญ่สีม่วงและแดงที่สามารถเหลืองแสงได้ยื่นออกมาจากด้านหลังซึ่งผู้เล่นบางคนคิดว่ามันถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับก็อดซิลล่าแต่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ชื่อของมันมีความหมายในภาษาลาตินว่า Dead King หรือราชาแห่งความตายแต่ผู้เล่นมันจะเรียกมันว่า Morty หรือในกลุ่มผู้เล่นไทยจะเรียกว่ามาเทมหรือเฉยหากเราเปิด AR ของ Mortem Rex แล้วลองปิดแสงดูเราจะสามารถสังเกตการเรืองแสงของมันได้และบอสตัวอื่นหรือไดโนเสาร์ตัวอื่นที่มีการเรืองแสงก็สามารถทำได้เช่นกันมอร์เทมเร็กซ์เป็นเอเพ็กซ์ตัวแรกของเกมและยังเป็นไดโนเสาร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดอีกด้วยซึ่งถ้าเราอัพจนถึงเลเวล30และใส่บูสต์ดาเมจจนแม็กซ์มันจะมีพลังโจมตีสูงสุดได้ถึง 3,646 และสามารถทำดาเมจได้ 5,469 ภายในเทิร์นแรกมอนเทมเร็กซ์แบบมาตรฐานมักจะเล่นได้ในสายเกิงดาเมจและสปีดทำให้สามารถทำดาเมจได้รุนแรงและมีความเร็วพอสมควรกับสายดาเมจจัดจะทำให้มอนเทมเร็กซ์มีดาเมจมหาศาลสามารถสร้างดาเมจที่รุนแรงซึ่งสามารถจัดการไดโนเสาร์บางตัวได้ภายในการกัดเพียงครั้งเดียวเมื่อคอมโบกับเอฟเฟคกระดูกหักที่เพิ่มขึ้นมาในแทงค์เกือบทุกตัวในแพทใหม่นี้ก็จะทำให้มอนเทมเร็กซ์สามารถคอมโบสกิลได้แรงมากขึ้นนั่นเอง